ภาพีบอกหนูเห็นน้องๆเตรียมงานกันเยอะขึ้นเยอะแล้วมีMV อะไรกันด้วยนะทุกคนโหแต่เท่าที่หนูทราบคืออีเวนต์เราจริงๆอะถ้าเมื่อไหร่ที่มันแบบผ่อนคลายละทุกอย่างจริงๆแล้วจัดมาได้กับปกติแน่นมากค่ะทุกคนใกล้ๆนี้นะคะ2 อาทิตย์ได้มั้งก็จะมีการประกาศงานใหญ่ไม่งานใหญ่งานที่จะบอกว่าเราจะมีอะไรบ้างมีโปรเจกต์ที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยภาพีบอกใช่ภาพีบอก26เดือนหน้าใช่ไหมคะตอนนี้หนูเห็นน้องๆเตรียมงานกันเยอะขึ้นเยอะแล้วมี MV อะไรกันด้วยนะทุกคนเอา23นะคะไม่ใช่26เอเชียเฟสก็น่าจะสนุกค่ะโหแต่เท่าที่หนูทราบคืออีเวนต์เราจริงๆอะถ้าเมื่อไหร่ที่มันแบบผ่อนคลายละทุกอย่างจริงๆแล้วจัดมาได้กับปกติแน่นมากค่ะทุกคนแน่นหนักๆเลยแหละแน่นจริงๆก็ไม่มั่นใจว่าช่วงปลายปีหนูจะมีอะไรต้องถ่ายทำอีกหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยแค่นี้ก็คือเต็มแล้วจริงๆไปอีก3เดือนได้มั้ง3-4เดือนเลยล่ะคาดว่านะคะเพราะงั้นตอนนี้หนูอาจจะไม่มีอะไรทุกคนได้เจอในพื้นที่สื่อเสียเท่าไหร่เพราะว่ากำลังทำผลงานอยู่ฝากด้วยนะคะมีโปรเจกต์ที่ปรับเปลี่ยนเดี๋ยวก็น่าจะได้ปรับรูปกันใกล้ๆนี้นะคะอีกไม่กี่2 อาทิตย์ได้มั้งก็จะมีการประกาศงานใหญ่ไม่งานใหญ่งานที่จะบอกว่าเราจะมีอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะชื่อค่ะลาดูนะคะหนูจะพูดว่าอะไรนะหนูลืมอ๋อหนูยังคงจะมีให้เจอแฟนๆก็คือทวิตเตอร์นี่แหละค่ะแล้วก็น่าจะตามไลฟ์แบบนี้นะคะอีเวนต์บ้างปะปายถ้าอีเวนต์ใหญ่วงก็เจอกันอยู่แล้วเนาะอีเวนต์ย่อยรถโชว์ใดๆเท่าที่หนูเห็นตารางงานตัวเองแล้วนั้นยากค่ะยากสารภาพตามตรงว่ายากอีกอันนึงที่หนูต้องลุ้นตอนนี้คือหนูอยากไปดูคอนโซโล่ของโอคาดะซังมากซึ่งไม่รู้เขาจะเปิดประเทศหรือยังในขณะนั้นนะคะใช่ไม่ได้ถ่ายออกรถโชว์น่าจะยากมากเลยทุกคนถ้ามีโอกาสก็แต่ยากมากจริงคิวเชิญแบบสเตปวันเกิดใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละวีนี้เป็นสเตปแบมบูนะคะฝากไปดูด้วยว่าเมื่อวานได้เจอน้องแล้วเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่สะดวกไปน่าจะไปไม่ทันก็เลยวันเมื่อวานใช่เมื่อวานก็แบมบูมาซ้อมก็เลยลงไปเจอเนี่ยเราก็เรื่องเดียวเราก็เลยลงไปเจอแล้วก็ให้ของขวัญไปนิดหน่อยร้องโอชิเบะเหรอคะโอชิเบะหนูว่าคือแบบอัดไปหลายรอบอยู่เหมือนกันหลายโทนอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ได้โทนนั้นออกมาแจ้งจน2โทนเข้มๆเจ๋งนะหน่อยขอบคุณค่ะดีใจที่ชอบนะคะขอบคุณพี่แก้วด้วยนะคะที่ทักมาชวนก็แบบโอ้จริงเหรอพี่แก้เบอร์โอชิเบะมันจะฮ่าฮ่าไม่เรามีอย่างอื่นที่อยากทำอยู่นี่เราแบบโอเคเป็นติ๊กพอยต์ไปแล้วมีอย่างอื่นอันนึงที่อยากทำนะอ๋อใช่สิเอาของมาให้ของขวัญวันเกิดย้อนหลังนะคะเป็นสำหรับชนแก้วทุกคนติ้งติ้งงานสิให้มาติ้งติ้งนะคะแบบแก้ว2 แก้วชนแก้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก็บไปยังไม่ค่อยกินนะเอาผลไม้ใช่ค่ะนะผลไม้ทุกคนช่วงที่ผ่านมาที่นี่คือซ่อมต้องซ่อมห้องชั้น6มั้งอะไรเงี้ยก็หรือเขาไม่ได้คิดค่าไฟมาหลายเดือนแล้วที่หอค่าน้ำก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะฮะก็แต่ตอนนี้จ่ายค่าไฟที่บ้านแทนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fortnite